วัสดีปีใหม่ Happy New Year 2018กันทุกๆคนนะครับตอนนี้โอเล่อยู่ที่ห้างสรรพสินค้า I'm here at the supermarket again I'm drinking a banana smoothie Rubbish This one is straw ก็คือหลอดดูด straw ก็คือหลอดดูดThis is so sweet. Sweet taste. Too sweet. Too sweet. I couldn't drink it, what? สืบเนื่องมาจากคลิปก่อนที่โอเล่อัปโหลดลงไปเกี่ยวกับเรื่องของการเดินดูของหรือว่า window shopping นะครับก็มีเพื่อนคนหนึ่งถามมาว่าคนขโมยของในตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรวันนี้ก็เลยมาแชร์นะครับการหยิบจับล้วงของนะครับตามร้านค้าทั่วไปในห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษก็คือ shoplifting is a crime you might get fined or go to jail so don't do that ถ้าคนขโมยของนะครับก็คือของถ้าคนขโมยของก็คือ shoplifter ถ้าคนI get interrupted by someone. ถ้าคนขโมยของนะครับหรือว่าคนลวงเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษก็คือ shoplifter. ก็หวังว่าคงจะได้คำศัพท์กันไปเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย